จังหวัดสุขโขทัยจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท109รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุพลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนายสุชาติทีกรสุกเป็นประธานในพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดมรมรชนะดมหาราชรบ,ารบรมนาถบาพิตร การบรรพชาอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ได้มีผู้บรรพชาอุปสมบทจำนวน109คนโดยจะได้ร่วมกันถือศีลปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งเป็นการบรรพจาอุปสมบทหมู่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีของราชตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2 4 8 9จนถึงวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559 นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะ